คือเบสเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยไม่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเบสก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่ายายลิสต์มาให้ว่ายายต้องการอะไรบ้างแล้วเบสออกไปซื้อจะรอดหรือไม่รอดขี้หนูไก่หนึ่งแผงน้ำมันพืช1ขวดนี่ก็ปีกไก่กลางนี่นี่นี่ครับใช่ป่ะคะต้นหอมสวัสดีค่ะพบกับ Channel คำสิงแฟมิลี่นะคะทุกคนนี่นะคะก็คืออยู่บ้านหลังใหม่นะคะทุกคนก็คือปกติเนี่ยเวลาอยู่บ้านหลังเก่านะคะเราก็จะทำอาหารกินกันใช่ปะแล้วคือยายเนี่ยจะเป็นคนออกไปจ่ายตลาดเองเพราะว่าบ้านหลังเก่าอยู่ใกล้กับตลาดแต่พอย้ายมาหลังใหม่เนี่ยคือที่เนี่ยเขาไม่ใกล้กับตลาดสดเลยยายก็เลยไม่เคยได้ออกไปซื้ออาหารแต่ว่าวันนี้คือเบสก็เกิดไอเดียอย่างนึงว่าถ้าสมมติว่ายายไปไม่ได้แต่ว่ายายอ่ะจดให้เบสและให้เบสออกไปซื้อเนี่ยจะรอดไหมทุกคนอยากรู้ปะคือเบสเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นเลยไม่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเลยไม่รู้จักคือทุกคนอาจจะดูว่าเวอร์นะแต่มันคือเรื่องจริงถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเข้าครัวเราจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเบสก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่ายายลิสต์มาให้ว่ายายต้องการอะไรบ้างแล้วเบสออกไปซื้อจะรอดหรือไม่รอดคืออยากรู้ตัวเองเหมือนกันว่าตัวเองมีความรู้ระดับไหนนะคะเราต้องฝึกเป็นแม่บ้านแม่เรือนบ้างนะทุกคนช่วงนี้โอเคว่าเดี๋ยวเราไปถามยายนะคะว่ายายเขาอยากได้อะไรบ้างเดี๋ยวเบสจะออกไปซื้อที่ตลาดสดให้อยากได้อะไรไว้มาตุนไว้ที่บ้านไหมตุนไว้ที่บ้านแบบว่าหมูผักพริกอะไรแบบเนี้ยหมูสับ1กิโลปีกไก่1กิโลใบกะเพราต้มหอมผักชีพริกขี้หนูปลาดุกหั่นเอาปลาดุกมาผัดเผ็ดปลาดุกคะน้าคะน้าถั่วฝักยาวแตงกวาน้ำมันหอยน้ำมันหอยไข่ไก่1แผงน้ำมันพืช1ขวดครบแล้วครบแล้วสบายมากยายไม่มีซื้อผิดแน่นอนคอยดูอะไรอีกปะตังอะไม่มีตังอะเนี่ยทองยันยันขอตังหน่อยไม่มีตังเลยยายมีทุกคนคะทุกคนจะชอบคอมเมนต์ว่าเดี๋ยวนี้เบสไม่ถ่ายโบสเลยไม่มีโบสออกช่องเลยทุกคนดูนะมันไม่ยอมไปถ่ายกับเบสที่ตลาดนะคะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวแอบถ่ายดูเดี๋ยวมาเร็วๆลูกหน่อยลูกยิ้มอะไรฝึกเร็วเขาดูเขารอไปถ่ายคลิปไปไปมันจะไปไปเร็วๆลูกไปมันกรีลาทุกคนรอบทอ่ะหนูไม่ให้พี่ออก YouTube แล้วหรอทุกคนครับทุกคนครับเบสไม่ให้ผมออก YouTube แล้วครับหนูขอถ่ายกับน้องก่อนไม่ใช่คลิปพี่ซะหน่อยอยากให้โบมีคู่จิ้นปะคะอยากให้โบจิ้นกับใครนะคะลองคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวไม่ได้ติดต่อไม่ได้มีทาเลยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตลาดสดแล้วเราก็จะไปซื้อทั้งหมดปลาดุกหั่นโลนึงค่ะใครว่าเบสซื้อไม่เป็นขอบคุณค่ะเฮ้ยโบ๊ทเป็นคนเด็กถือว่ะดีมากเอาปีกไก่โลนึงค่ะนี่ก็ปีกไก่กลางกลางค่ะก็ไม่ยากนะก็แค่สั่งตามที่เขาเขียนขำเลยล่ะค่ะใช่ไหมคะไม่ยากนะคะจ่ายตลาดฝากพี่จ่ายก็ได้ขอบคุณค่ะไม่ได้ถือของทีนี้แหละผักทีนี้แหละผักไว้สุดท้ายเพราะยากที่สุดทำไมกินหมูสับกันล่ะไม่กินสันคอหมูกรอบเอาหมูสับ1โลค่ะแล้วก็เอาสันคอหมู1โลแล้วรู้ไหมอันไหนคือสันคอนี่ไงใช่เหรอสันนอกปะวะพี่คะเอาสันนอกแกรู้จักว่าโบ๊ทอะไรแบบเนี้ยหัดไว้บ้างนะเป็นพ่อบ้านพ่อเรือถ้าสมมติว่าแกมีแฟนแล้วแฟนแกเขาจ่ายตลาดไม่เป็นแกก็ต้องมาเดินแบบนี้จ้ะแม่วันทองหมดแล้วแกทีนี้ก็ผักละแกไม่ต้องสั่งนะหยิบเองพอผักยาวแล้ว
ใส่ใบกะเพราคะน้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 าใช่เหรออันนี้กะเพราปะคะกะเพรามีอันนี้กะเพราปะคะกะเพรามีผักชีจิ้มลองจิ้มดูหน่อยผักชีตามที่เขาอันนี้ผักชีปะคะเดี๋ยวครับนี่นี่ค่ะใช่ปะคะต้นหอมเดี๋ยวนึงอันนี้โอเคมีซอสเอาเยอะมั้ยอ่ะแตงกวา4อันอ่ะ6พี่ก็4อันกินคนเดียวก็หมดแล้วหรอเขาซื้อกันเยอะหรอแตงกวาอยากมีคนเคียงคู่ควงแขนไปกินชาบูไม่ใส่กันใส่เสื้อคู่หนึ่งแผงค่ะเบอร์สองแต่เบอร์สามเบอร์เดียวเบอร์สามเป็นมันก็จะเล็กลงใช่ไหมได้ไหมได้รู้จักเปล่าน้ำมันหอยคือว่าหยิบไข่ชุบไหนลองหยิบดูสิลองหยิบดูหยิบถูกป่ะหอยนางรมคือน้ำมันหอยใช่ไหมใช่หรอหอยนางรมคือน้ำมันหอยป่ะไม่รู้อันนั้นน้ำมันพืชก่อนใช่ป่ะน้ำมันพืชป่ะไม่รู้ดูสิน้ำมันพืชเปล่าใช่เหรอย้อมอย่างปั่นมึงปั่นน่ะแล้วน้ำมันหอยกับหอยนางรมเหมือนกันไหมทำไมยั่วเก่งจังขายไม่ช่วยยั่วโมโหย้อมมึงปั่นน่ะน้ำมันหอยก็คือหอยนางรมดิก็แจ๊กก็หยิบมาผ่านทุกคนเลยเหรอก็ใช่ไงใช่ก็ใช่โยนปั่นนะแล้วคนก็จะด่าว่าพี่เบสเรื่องแค่นี้ไม่รู้หรอรู้แต่พร้อมแค่ปั่นคนเข้าใจว่าโอเคไม่ปั่นแล้วมองปั่นเลยค่ะเช็คก่อนดูก่อนพริกขี้หนูรู้จักเปล่าแหมพริกขี้หนูพริกขี้หนูขอตามไปดูอยากเจอรู้ว่าร้อนยังไงแหมพี่ขี้หนูยิ่งดูยิ่งร้ายรอวันนี้ค่ะแหมพี่ขี้หนูแหมพี่ขี้หนูขอตามไปดูอยากจะรู้ว่าร้อนยังไงไม่ต้องร้องไงหรอกร้องผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วแหมพี่ขี้หนูอันนี้ป่ะคะพี่ขี้หนูอันนี้เขาเรียกพี่ขี้หนูใช่ไหมคะพี่ขี้หนูแต่เป็นแดงนิดนะพี่ขี้หนูขนหมดค่ะพี่ขี้หนูใช่ไหมล่ะใช่จ้ะอันนึงค่ะเปิดตำราแล้วพี่ถือให้ครับแล้วครับแล้วคุณจอดรถตรงไหนจอดครบหรอจะบอกไปที่ตรงครบแล้วเช็คดูครบยังครบยังครบยังยังรู้นะจะได้รู้อะไรอ่ะถั่วฝักยาวแตงกวาน้ำมันหอยไข่ไก่ครบแล้วเหลือแต่ของคุณชายนี่แหละแล้วสรุปครบแล้วแล้วถ้าพี่เบสบอกครบแล้วอะไรนะแล้วถ้าพี่เบสบอกครบแล้วทำเลิกไหมใครว่าเบสไม่เป็นแบบแม่บ้านแม่เรือนดูไว้นะดูไว้นะจีบตอนนี้แถมฟรีตอนแต่งงานอันน่าแบบทำได้ทุกอย่างแต่ของไม่ถือเลยใช่เขาถือหน้าของลูกยายอะให้เบสให้ยายเช็คว่าเบสซื้อมาถูกไหมพี่แต่ต้นหอมมันมีเนี่ย
พี่สักทีสวยแล้วเบ๊กก็คนหยิบเลยเมื่อไหร่ยิบหยิบก็ทำไมจะไม่มีนี่เรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้ไม่ถูกแล้วนะหอยนางรมคือน้ำมันหอยไม่ใช่หรอมันนู่นน้ำมันหอยถูก็ถูกไงมันหอยถูแล้วคือมันไม่เลือกนี่ไงมันบอกว่าซอสหอยนางรมหอยนางรมก็คือหอยนางรมหอยนางรมคือหอยนางรมมันเป็นงั้นเอาไปเก็บยายแค่นี้แหละไปทำซื้อมาให้ยายทำนี้แหละเออขอบใจมากยายจะทำให้เบคกินวันไหนก็แล้วแต่ไม่ทำก็ได้ทำก็ได้เออกินพรุ่งนี้เช้าคุณนะคุณนิชาต้องกินข้าวกับยายใช่ปะใช่กินข้างนอกได้ปะได้ สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อะไรนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กด Subscribe กด Subscribe คอมเมนต์คอมเมนต์อะไรต่อไปแล้วก็แค่นั้นแหละด้วยให้ยายด้วยนะให้ยายด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับยายนะคะก็คอมเมนต์บอกกันเยอะๆบ๊ายบายยายบ๊ายบายเหนื่อยนะคะเอายายไม่มองกล้องเหรอยายมองใครอ่ะใครก็ไม่รู้ค่ะมองหลานเขยเหมือนดูซีหลานเขยเบาได้เบาเรายิ่งโดนเยอะอยู่เราเป็นผู้หญิงเนี่ยเบาไม่เบาไม่คนที่โดนคือบีไม่ใช่ยายมันเก็บของแล้วบอกมันด่ายายโอ้โหด่ายายนะด่าก็ด่าเบสอย่าด่าพ่อแม่ไปละเบสตั้งให้กิน